เป็นบริการให้กูต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหไปหาหมอด่วนเลยนะพอเลือดเยอะขนาดนี้แล้วแบบแดงฉานขนาดนี้โอ้โหสวัสดีค่ะต้องกระดกลิ้นก่อนสวัสดีค่ะพบกับโอเวอร์โหลดขนมร้อนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆมันปล่อยมานานมากแล้วเราเพิ่งเข้าไปดูคือเข้าไปเช็คดูว่าปล่อยมาวันไหนก็คือปล่อยมาเมื่อโอ้ต้นปีอ่ะแล้วตอนนี้ประเด็นคือยอดวิวอ่ะ3ล้านกว่าแล้วเป็น official teaser นะไม่ใช่เทเลอร์นะทุกคนแล้วประเด็นคือมันยังไม่ปล่อยเทเลอร์มาเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เลยไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนชื่อ Kin Pause The Series รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักโอ้คือรู้แค่ว่าเพื่อนเราเล่นแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาเฟียด้วย wow. เราจะมาดูกันว่าในเรื่องเนี่ยจะเล่าอะไรเพราะตัวอย่างโคตรยาวมากแล้วก่อนอื่นคือเราอะที่ตัดสินใจทำรีแอคชั่นเรื่องเนี้ยเพราะว่าต้องขอขอบคุณ Eve Lovely มากก็คือคอมเมนต์เมื่อ4เดือนที่แล้วด้วยซ้ำพี่คะอยากให้พี่รีแอคทีเซอร์คินพอสเดอะซีรีส์รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรโอ้ชอบความแบบว่าเอาชื่อมาเต็มๆอ่ะเป็นซีรีส์วายมาเฟียเรื่องแรกของไทยอ่ะ9นาทีแบบจุกๆฝากพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูคินพอสเดอะซีรีส์กันดูว่าตัวอย่างมีความน่าดูหรือเปล่าแล้วไอ้9นาทีที่เล่าอะไรบ้างเรามาดูกันอ่ะก่อนหนึ่งถ้าใครเพิ่งเข้ามานะคะแล้วยังไม่ได้รู้จักเราหรือไม่ได้ติดตามเราก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำชิ้นงานต่อๆไปเนาะโอ้โหพูดชิ้นงานว่าซันไม่ใช่ก็คือเพื่อผลิตคลิปต่อไปนี่แหละให้ทุกคนได้ดูรีแอคของเรากันแล้วก็วอล์กบางทีเดี๋ยวจะมีปล่อยวอล์กบ้างเพราะตอนนี้เริ่มกลับมาตัดบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยมาให้ดูกันนะครับโอเคจึงยกไอ้ยอบาโอ้โอ้รูปกราฟฟิตี้คนนี้คือคินหรือพอชนะช่วยกูด้วยไม่ชอบความที่มีซับจีนเดี๋ยวขอปิดก่อนข้ามเลยได้เฮ้ยจอดท้ายโอ้ยมีความแบบกังฟูมาเฟียแบบแอคชั่นโอ้ยเราต้องยิ้มส่งด้วยนะเว้ยทายอินปะเนี่ยรับบัตรเครดิตไหมนี่มึงคนตีนกูเหรองอรีบไปนาฬิกาถ้าของปลอมมึงเจอกูแน่กูชื่อคินอ๋อคินแล้วก็พอชชื่ออะไรพอชโพชิ่งไอ้พอชมีคนมาตามหามึงว่ะวิเชี่ยเดี๋ยวโอ้โหรีบไปหาหมอด่วนเลยนะพอเลือดเยอะขนาดนี้แล้วแบบแดงฉานขนาดนี้ คือแบบเฮ้ยมันต้องซ้อมขนาดไหนวะมันต้องแบบเปิดปากแผลขนาดไหนกับการที่เลือดออกขนาดเนี้ยต้องเรียกว่าคุณคินเฮ้ยคนนี้เล่นเรื่องเดี๋ยวนะวิศวะมีเกียร์เดี๋ยวนะวิศวะมีเกียร์มีเมียยังวะอะไรสักอย่างอ่ะทันทีนะแบบดูนานแล้วอ่ะคือที่คูเปอร์กับบอยปอยเล่นน่ะคือแบบลูกซูเปอร์ลิมิเต็ดอินดิชั่นเลยนะคุณทั่วไปนี่หาซื้อไม่ได้แล้วนะสรุปได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็คือคินรวยไงเป็นมาเฟียระดับเศรษฐีอ่ะโอ้หรือว่ามันมาทวงนาฬิกาคืนวะเฮ้ยระเบิดลงแล้วกูเฮ้ยไอ้พอดจะเข้ามึงอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เจ๊ยกกับน้องเดือดเดือดเรื่องอะไรครับพี่เลขกาลาเกิดเฮ้ยพี่สไปโอ้โหนี่แบบเหมือนคัทซีนมาตัดเลยอะไล่กูแต่ที่หมอยังได้ทำงานก็คือตัวละครมีเรื่องแล้ว
็เลยมาบุกถึงนี่ไปไหนเลยนะเว้ยปอร์เช่ปอร์เช่กับพอร์ชสะกดเหมือนกันด้วยนะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะมึงก็ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไอ้เฮียบอกให้ผมซ่อนอ่ะเฮ้ยไอ้พอร์ชมึงต้องช่วยมึงด้วยเฮ้ยอ้าคินบ้านเนี่ยเป็นของกูแล้วฮะมึงต้องการอะไรมันเป็นบริการให้กูต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะโอ้ฟิมมาเนียคือยึดบ้านเพื่อมาเป็นบริการเหมือนแลกเปลี่ยนแล้วแบบไอ้แต่เขาช่วยชีวิตไว้นะบ้านอลังการขนาดนี้ถ้าจ้างบริการเดียวเฉพาะจะแม่งเวิร์สสัตว์อ่ะมึงต้องทำเรื่องนี้เฮียแน่เลยกูไม่มีวันเป็นบริการให้มึงเลยคินเดือนละ 80,000พอไหมโอ้โหฮะเดี๋ยวนะเป็นบริการให้กับตระกูลหนึ่งเดือนละ 80,000โอ้ต้องทำอะไรบ้างอ่ะคือแบบโอ้เฮ้ยเราจำชื่อพี่เขาไม่ได้ที่เล่นอังกอร์โอ้ขอโทษพอครับลูกชายบ้านนี้แม่งต่างกับคนละขั้วคุณหนูแทนคุณฮะอีกแล้วทำไมขอโทษนะเราจำชื่อนักแสดงไม่ได้เลยพี่ที่เล่นทานทัศน์จากซีรีส์เราบริการเลยได้รับความบันเทิงเต็มๆคนชุดดำคือเป็นบริการหมดเลยแล้วนี่คือลูกชายส่วนลูกชายคนเล็กของบ้านชื่อคุณคิมกลับมาแล้วครับคุณคิมชอบทำให้พวกบริการคนหัวลุกไปหมดเจฟเหรอเขาเหมือนคนหายสาบสูญอ๋อคุณคิมมาเปลี่ยนรถสุดท้ายคุณทินภายนอกดูเป็นคนเย็นชาก็จริงแต่แท้จริงแล้วเป็นคนฉลาดรักพวกพ้องเชียร์เชียร์โอ้ยอยากจะนับบริการว่ามีกี่คนวะเนี่ยเอาจริงคุณโชคดีแล้วที่ได้เป็นบริการให้กับคุณชินต่อไปคุณชินน่าจะเป็นผู้กุมอำนาจทั้งหมดของตระกูลเอ้ามันถึงได้บ้าอำนาจนี้ไปชงกาแฟมาให้กูไม่ทำคุณต้องทำเฮ้ยกูไม่ทำอาร์ตงั้นกูทำเองเฮ้ยอ๋อกับอีกคนที่เล่นซีรีส์วายเหมือนกันอ้าวโอ้โหพ่อมึงวะโหดชิบหายตลอดให้อภัยชอบบทบาทนี้ทำไมต้องเป็นมันด้วยปะนอกจากฝีมือแล้วมันยังมีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเราฮะโอ้คนนี้อีกแล้วเนี่ยเรารู้จักเราจำหน้าได้หมดเลยแต่แบบไม่รู้ชื่อคนนี้ก็เคยเล่นซีรีส์วายหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็จำได้จากซีรีส์วายเนี่ยคือมีความอู๋แล้วเป็นแบงค์ดอลลาร์ด้วยโอกาสของเรามาถึงแล้วปัญหาเดียวของเราตอนนี้คือบริการคนใหม่ของคุณชินปัญหาเดียวคือบริการคนใหม่ของคุณชินโอ้งั้นมึงจัดการมันได้โอ้โหเราจะได้เห็นฉากแบบว่าปกป้องกันแบบโอ้ผัดกันต่อสู้ตามสไตล์หนังแบบฮอลลีวูดอ่ะวิคาดหวังซีนแอคชั่นเลยอ่ะเราต้องทำแบบนี้จริงๆหรอเอาจริงคาดหวังช็อตแอคชั่นมากเลยนะเฮ้ยดาราเบอร์ใหญ่โอ้โหฉากก็คือแบบไม่ได้แบบไก่กาเลยนะฉากดีอยู่นะถ้ามึงตายไปชอบการจัดสีอะจัดแสงอะแบบมันมีความแบบเฮ้ยมีความเหมือนภาพวาดในนิยายหรือภาพวาดการ์ตูนหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยทุกอย่างเพื่อผมอะนี่ต้องฟังที่ผมพูดดิเรามีกันอยู่แค่สองคนนะเว้ยแล้วเฮียเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วผมได้อยู่กับใครอะเฮ้ยติดกับรถไฟฟ้าด้วยอะรถไฟฟ้า 4G ป่ะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมกูจะไม่เป็นอะไรโอ้ยมีความแบบการ์ตูนจริงๆพวกมึงก็สุดโอ้โหโอ้โหใจเย็นหุยตัวละครต้องแบบสีวาลินนี่ไม่ใช่กูอุ้ยเห็นว่าสักคุณเต็มแล้ว
ถ้ามึงรักคุณคินมึงต้องเตรียมใจไว้เพราะกูไม่เคยเห็นคุณคินจริงจังกับใครถึงผมจะเลวยังไงผมไม่มีวันทำร้ายความรู้สึกเขาขนาดนี้แน่นอนมึงจะสร้างความเจ็บปวดให้กูไปถึงไหนแค่นี้ไม่พอใจใช่ปะเฮ้ยอุ้ยชอบการแบบตัดคัดกับอีกช็อตระเบิดโอ้เจฟคือแบบหล่อมากจริงอุ้ยแยกไม่ออกแล้วว่าบริการแบบฝ่ายไหนยังไงโอ้ซีนแอคชั่นยาวไปโอ้โหมึงพูดกับกูไม่ว่าแต่อย่าใช้แผนรอบกัดวิอีกฝ่ายเหรอเป็นลูกของตระกูลอีกฝ่ายเหรอคนที่ต้องการทำลายพวกมึงอ่ะไม่ได้มีแค่ตระกูลรองหรอกนะยังไม่เจอผู้หญิงเลยนะในซีรีส์เรื่องเนี้ยอีกแล้วอุ้ยเราจะได้เห็นเขาเล่นซีรีส์เรื่องนี้กันสบายดีป่ะโอ้โหเสียวตรงนี้มากเลยจะโดนยิงไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยว BDSM หรอคือคุณคินเป็นแบบว่าคลั่งเนี่ยตะคนของอีกฝ่ายโอ้โหบริการคือแบบจัดเต็มกูบอกแล้ววงการนี้เข้าและออกยากวีโอ้เป็นศึกระหว่างตระกูล2ตระกูลแหละรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักอุ๊ยชอบอ่ะชอบชื่อไทยจังเลย นี่ก็คือแบบต้องชวนบริการมาดูแบบดูหนังด้วยอ่ะ พวกมึงทำเหี้ยอะไรกันเนี่ย ชิบะเงียบดีโอ้โหก็ท่าอะไรวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหชอบความเครดิตอ่ะคือแบบมีความหนังฮอลลีวูดจริงๆเฮ้ยคาดหวังนะเนี่ยเอาจริงคือคาดหวังเลยอ่ะว่าแบบมันจะออกมาในประมาณไหนมูดโทนประมาณไหนดนตรีจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคือดีนะรอติดตามดูแล้วกันรู้สึกว่าค่อนข้างลงทุนอยู่เหมือนกันกับซีนกับการเซตฉากหรือกับการจัดแสงกับนักแสดงแต่ละคนแล้วโอ้โหบริการก็เยอะมากแล้วอ่ะเอาจริงแล้วเรารอติดตามตัวละครของอาร์ตมากเลยแบบน่าสนใจมากตัวละครของอาร์ตกับอีกคนนึงซึ่งก็เคยเล่นแบบซีรีส์วายด้วยเหมือนกันโอ้แต่ละคนคือคุณหน้าคุณตากันอยู่พอประมาณนึงแต่เราจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับก็จบไปแล้วกับการรีแอคชั่นไม่ใช่ตัวอย่างจริงด้วยนะน่าจะเป็นแค่ทีเซอร์ที่ยาว9นาทีของ King for the Series ก็จำได้แล้วชื่อคุณพีททองเจือก็คือรับบทเป็นพ่อเราติดตามดูนะครับเราติดตามตัวอย่างจริงๆเลยว่าจะออกมาประมาณไหนก็ฝากไปด้วยนะครับกับเรื่องคินพอดแซีแล้วก็ฝากติดตามผู้เล่นคนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอตัวลาไปละบ๊ายบายทุกคนฝากด้วยนะ